ภารวะคุณรู้ทุกท่านเจริญธรรมสำนักดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้เติมจะมาส่งกันบ้านนะคะรายงานสภาวะธรรมเรื่องโจทย์ที่ตัวเองได้รับมาก็คือฝึกกินอาหารสองมื้อนะคะจริงๆแล้วเติมตั้งศีลไว้มันก็นานแล้วค่ะที่ว่าจะกินสองมื้อแต่โดยที่ว่ามื้อหลังมามื้อเย็นมานะคะแต่ยังไม่บริสุทธิ์คือยังกินผลไม้กินเป็นผลไม้อยู่อะค่ะเป็นนมเป็นอะไรบ้างเลยอย่างเงี้ยแต่มาระยะหลังมาได้สักเป็นอาทิตย์แล้วค่ะที่เป็นมาว่าจะฝึกที่จะเอาจริงก็เลยอยากจะอ่านใจว่าถ้าเราไม่กินจริงๆแล้วมันจะอยู่ได้ไหมมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสู้กับมันอยู่ค่ะก็คือคุยกันอยู่ว่าจะกินแล้วนี่ก็ไม่กินแต่ครั้งนี้คือแตงมันมีสภาวะตรงที่ว่าตัวเองไม่ได้ตามมันนะคะไม่ได้ตามมันเลยว่าไม่ได้ตามกิเลสก็คือพอห้ามกันไม่ให้กินก็ไม่กินก็คือไม่กินมันก็จบกันไปแค่นั้นค่ะแต่ไม่ได้จี้ตามไปว่าอะไรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อ่านใจต่อค่ะก็แต่ก็ทำได้ค่ะทำได้ก็คือหลังจากกินข้าวมื้อเที่ยงมื้อบ่ายมาก็จะพยายามไม่ทานอะไรเลยค่ะก็สู้กับมันก็ได้อยู่ก็คือก็แค่คุยกันเล็กน้อยค่ะก็เลยอยากจะให้คุณรู้ช่วยเป็นปัญญาให้ด้วยว่าเราต้องพิจารณากับเขาไปถึงระดับไหนยังไงค่ะจริงๆคุณรู้ขวัญก็ให้ปัญญาเรื่อยๆอยู่ค่ะว่าต้องตามจี้ตามจี้แต่แต่ถ้ายังขาดตรงนี้ค่ะก็ให้คุณรู้อีกหลายท่านลองช่วยเป็นปัญญาให้ค่ะประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะค่ะค่ะอาแตงไทยค่ะการกินมื้อเดียวนี่เนาะก็คือถ้ากินให้บริสุทธิ์ก็คือเราก็กินในมื้อนั่นแหละก็กินในมื้อแล้วเราก็เสร็จใช่ไหมตอนนี้กินกี่มื้อนะคะสองมื้อค่ะสองมื้อก็กินในสองมื้อถ้าเสร็จสองมื้อก็คือเราก็ไม่กินนอกมื้อเนาะมันก็คือจบอันนั้นก็คือวิธีทีนี้ตอนที่ว่าอ่านกิเลสนี่เราก็ต้องอ่านไปว่าเวลามันจะออกไปกินนอกมื้อนะคะมันคิดยังไงไอ้ที่ตามกิเลสนะคือตามไปดูอาการตรงนี้มันพาเราไปยังไงเนี่ยอย่างสมมติว่าจะไปกินผลไม้ใช่ไหมคะมันหลอกเราอย่างไรอันนั้นแหละคือตามกิเลสที่คุณลูกขวัญพูดถึงนะคะคือตามไปดูสิลีลามันหลอกเรายังไงเราถึงได้ไปทำตามมันนะคะแต่ถ้าเราสู้กับมันได้ก็แล้วกันไปเฉยๆอย่างนี้ถ้าเราสู้มันได้เราไม่ทุกข์ใจใช่ไหมคะเราไม่มีความทุกข์เรามีความทุกข์ไหมที่สำคัญก็คืออ่านใจตัวเองนะคะว่าเรามีความทุกข์ไหมเราทุกข์ไหมที่ได้ทำหรือไม่ได้ทำอ่านดูตรงนั้นนะคะไม่ทุกข์ค่ะถ้าเราไม่ทุกข์ก็คือเราไม่ทุกข์กันถ้าเราไม่ทุกข์ก็คือเราก็ไม่ทุกข์แล้วก็ดีแล้วค่ะถ้าเราไม่ทุกข์นะแต่ถ้าเราทุกข์เราทุกข์เพราะอะไรเนี่ยค่ะก็ต้องตามไปถึงที่ออนถึงการบ้านที่บอกว่ามันอยากกินหรือมันอยากมันหิวหรืออยากกินที่เราขนมเราได้กินนะใช่นั่นแหละค่ะเราก็ตามไปแต่ก็เลยว่าเออแล้วตกลงมันหิวหรือมันอยากวะก็ว่านะบางทีมันก็เหมือนมันหิวหรือมันอยากก็อ่านอยู่แต่ก็ว่าคือห้ามว่าไม่ให้มันกินอย่างเงี้ยก็มันก็ยอมค่ะก็ไม่กินแต่ไม่ได้ตามจี้จนบริสุทธิ์ผุดผ่องนะคะมันก็ไม่กินใช่ไหมคะมันไม่กินแล้วทีนี้อ่านใจตัวเองน่ะทุกข์ไหมทุกข์ไหมมีความคิดกังวลไหมยังคิดไอ้ลำไรหามันไหมว่าอยากจะเอานู่นมากินอยากเอานี่มากินมันมีความคิดไหมไม่อ่านไปแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะหรืออ่านเวทนาเวลาเราไปเจอผลไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยใจมันมีความคิดอยากจะไปหยิบมากินไหมถ้าไม่ได้กินแล้วมันทุกข์ไหมเนี่ยค่ะอันนี้คืออ่านตามอ่านรู้อ่านอารมณ์ของเราเวลามีผัสสะนะคะเวลามีผัสสะเข้ามานะคือแต่ก่อนที่อาแตงไทยบอกว่าถ้าเห็นทุกทีอยากกินผลไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตอนนี้เราไปเห็นผลไม้ล่ะแล้วยังอยากจับมากินไหมยังอยากจับไปกินค่ะยังอยากอยู่แต่มันแล้วเราอยากแล้วเราทุกข์ไหมที่เราไม่ได้ไปกินเราก็อ่านไปตรงนี้ถ้าเราอ่านเวทนาเราก็คุ้มตัวดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันจะกระวนกระวายไหมมันพิลีพิไลอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ
เราก็อ่านไปตามดูอาการพวกนี้แหละที่มันจะทำให้เรายังขุ่นยังไม่แจ่มใสเต็มที่ยังไม่เบิกบานเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อ่านดูมาแล้วเราก็ให้ปัญญากับมันไปเรื่อยๆก็ให้ปัญญาเหมือนกับที่เราเคยให้มานั่นแหละว่าเนี่ยเราไปกินมันก็กินมามันก็เกินนะเราก็ไม่ได้หิวเราก็พิจารณาแล้วเราไม่หิวใช่ไหมคะถ้าเราไม่หิวเราไปเอามาเกินมันก็ไม่ดีนะมันจะทำให้ขาดแคลนมันจะทำให้ร่างกายต้องทำงานหนักอะไรเราก็ว่าไปอะค่ะที่จะให้ปัญญาของเขาค่ะค่ะโอเคค่ะจะอ่านใจตามใจต่อเพราะว่าหลังมาจากที่เรากินผลไม้เราบางวันก็ที่ว่ามากินบางวันมีนมอยู่บ้างนะแต่ว่านี่ทำได้มาหลายวันแล้วค่ะที่ไม่ทานอะไรเลยก็มีหมู่คุยกันอยู่คนนึงค่ะก็จะคุยวันนี้ทำได้นะวันนี้ทำได้อีกแล้วนะอย่างนี้ก็คุยกันอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็อาจจะอยู่ในเรื่องของข่มอยู่กดข่มได้อยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เราก็ให้ปัญญาเข้าไปเรื่อยๆให้ปัญญากับกิเลสของเราเนี่ยแหละไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้นี่เราก็เป็นสุขได้อยู่ใช่ไหมคะก็ไม่ทุกข์มันก็อยู่ได้อยู่ใช่ไหมคะพอต่อไปถ้ามันจะไปออกนอกสีมันจะไปกินเนี่ยเราก็ให้ปัญญาไปเอ้ยที่ผ่านมาเราก็อยู่ได้นี่เราก็ไม่ได้หิวเราก็ทำได้แล้วเราจะไปทำชั่วทำไมใช่ไหมหมายถึงว่าไปเอามาเกินทำไมมันไม่ใช่สิ่งที่ร่างกายต้องการเราเอามามันก็ทำให้ร่างกายต้องทำงานหนักต้องมาย่อยต้องมาเปิดโรงงานย่อยอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดไปว่าเราไม่ต้องใช้ร่างกายให้มันทำงานหนักเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคล้ายๆกับว่าเราให้ปัญญากับร่างกับกิเลสเราไปเรื่อยๆกับให้เปลี่ยนมาเป็นพุทธะนะคะให้มันเบิกบานคือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เราเบิกบานมันไปอยู่ในจุดนั้นนะคะเป็นไปจุดที่เราไม่ฝืนเกินไม่ทรมานไม่ลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นจุดที่เบิกบานค่ะเปลี่ยนเลยค่ะอนุโมทนาค่ะแจงมีท่านอื่นจะเพิ่มไหมคะค่ะแจงแล้วก็เราก็พิจารณาดูนะคะแต่ถ้ามันรู้สึกว่ามันฝืนเกินอย่างเงี้ยค่ะก็เดินหน้าบ้างถอยหลังบ้างนะคะจนกระทั่งเราพิจารณาจนมันสิ้นเกลี้ยงแล้วเราก็จะทำได้โดยที่เราไม่ได้กดข่มค่ะแต่ถ้าเราแบบเราหักห้ามใจได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเรากดเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลับไปมันก็จะเหมือนกับถ้าเรามีโอกาสมันเหมือนกับเวลาที่บางท่านเนี่ยพอหลุดมื้อแล้วปุ๊บวันนั้นนี่จะกินทั้งวันเลยก็คือเหมือนกับว่าแต่ถ้ายังอยู่มื้อเดียวอยู่ก็กินได้นะมื้อเดียวแต่พอแบบว่าพอได้หลุดมื้อปุ๊บไหนๆก็หลุดแล้วเนาะตกเบิกซะเลยมีอะไรมาฉันก็แบบปล่อยกิเลสให้มันอิสระเลยแต่ถ้าเราพิจารณาถ้าเราดูแล้วมันทุกเกินทนแล้วก็หย่อนให้บ้างแต่เราก็ยังได้รู้ไงคะแพ้ก็รู้ชนะก็รู้เราก็ตาดีขึ้นเรื่อยๆเราก็จะคุมกิเลสเราได้เรื่อยๆแล้วพอมันเหมือนมันกลับมาที่เราพิจารณาได้อย่างเราเห็นและพิจารณาได้แบบว่ามื้อเดียวเนี่ยมันดีที่สุดแล้วเนี่ยแล้วเราจะเสถียรกว่าที่เราจะกดมันไว้อะค่ะก็ต้องพิจารณาดูว่าเราได้กดข่มมันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปล่อยให้เขาเดินหน้าถอยหลังได้ตามเหตุปัจจัยหรือว่าตามกำลังตามอินทรีย์พละเนาะแต่ถ้าเรามีกำลังอะสู้เต็มที่อะสู้ไม่ถอยเพราะว่าการกินมื้อเดียวเนี่ยมันอานิสงส์มันก็เยอะแล้วก็มันให้ความสบายจริงๆนะคะให้ความสบายแล้วก็แบบว่าของเมย์เนี่ยค่ะก็เคยกินมื้อเดียวแล้วก็เคยหลุดมื้อแล้วก็เคยแบบว่าเคยกินมื้อเดียวเสถียรแล้วก็หลุดมื้อไปขนาดจุกแทบตายอ่ะยังแบบว่ายังแบบกิเลสมันยังยอมจุกนะมันยังยอมจุกเพื่อที่จะแบบว่าคือตามใจกิเลสอ่ะจนกระทั่งพอรอบหลังมาเนี่ยค่ะมันก็จะพิจารณาเลยจะเอาหนอมันจะจุกมันจุกแทบตายนะมันจะจุกแทบตายจะแลกหรอที่ว่าดีอยู่แล้วจะอยากจะให้อะไรกับความอยากนักหนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะพอเราคือเหมือนมันมีจุดที่ว่ามันเคยจุกแบบแย่เลยจุกลำบากมากเนี่ยเราก็จะไม่งั้นไม่เอาก็ได้ไอ้ความอร่อยนิดเดียวไอ้ความอยากที่เราได้นิดเดียวแต่ว่าไอ้ความที่มันจุกหรือว่าบางท่านเนี่ยค่ะพอเรากินมื้อเดียวมาแล้วเราไปกินหลายมื้อเราจะสัมผัสได้เลยว่ามันจะปวดเมื่อยตามตัวอย่างเงี้ยค่ะก็นำเอาสิ่งเหล่านั้นมาพิจารณาค่ะก็
ป็นกำลังใจให้นะคะก็ภาคเพียรสู้ไปด้วยกันค่ะก็อนุโมทนาบุญกับแตงไทยค่ะขอบพระคุณค่ะแตงโก้ยังมีอยู่ค่ะตอนนี้พอถึงเวลากินมื้อสุดท้ายแต่ยังกิน2มื้อนะคะแต่พอมันกินมันจะมากินให้หมดมันว่างอะไรอย่างเงี้ยอิ่มแล้วมันก็ยังพยายามกินอยู่มันบอกว่าเดี๋ยวหมดเวลากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีอยู่ค่ะตอนนี้ยังมีอยู่ก็จะพยายามค่อยๆไปก็ค่อยๆไปค่ะ2มื้อก็2มื้อก็ทํา2มื้อให้ดีอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะเท่าที่ใจเราพร้อมมันจะได้ก้าวด้วยไม่ได้ยินเสียงพี่เมย์ค่ะหรือว่าพี่เมย์สงสัยพี่เมย์หลุดพี่เมย์เน็ตค้างค่ะค่ะจ้าขอบคุณคุณลูกทุกท่านค่ะพี่โสจะเพิ่มอะไรไหมคะไปค่ะค่ะได้แล้วนะคะของคุณแตงไทยขออนุญาตไปที่อากิมไหมคะค่ะอนุโมทนาค่ะแตงไทยไปที่อากิมเนาะสาธุค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะอากิมสะดวกไหมคะ